กลุ่มสิทธิ์เก่าของโรงเรียนวัสุธิวรารามซึ่งนําโดยนายธนชนะทันนะครับอัศวถานนพร้อมกับเพื่อนอ่านจดหมายเปิดผนึกซึ่งเป็นหข้อเรียกร้องให้ในายอารีวีรัชเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนเร่งตอบคาถามและชี้แจงกรณีพฤติกรรมสอบทุจริตในกระบวนการทํางานของคณะผู้บริหารภายใน3วันหลังปรากฏความไม่โปร่งใสาภายในโรงเรียนมาโดยตลอดจนเกิดกระแสะขึ้นในสังคมเช่นกรณีกระเป๋านักเรียนไม่ได้คุณภาพหรือคูปองเงินอุดหนุนอุป,ปกรณ์การเรียนซึ่งคุณภาพของสินค้าไม่ คุ้มค่ากับราคาส่งผลกระทบโดยตรงกับนักเรียนในปัจจุบันทําให้นักเรียนและครอบครัวต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเกินความจําเป็นโดยเฉพาะนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นอกจากนี้ก็ยังมีหลายพฤติกรรมที่สอดถึงความไม่ชอบและเห็นควรว่าต้องมีการตรวจสอบโดยมีนายวีระชัยโกศลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนออกมารับจดหมายพร้อมบอกว่าวันนี้ทางผู้อำนวยการโรงเรียนไม่อยู่ติดประชุมส่วนกรณีคูป,ปองได้มีการประชุมกับทางผู้ปกครองยืนยันว่าสามารถนำมาคืนได้ ส่วนกรณีอื่นๆต้องรอให้ทางผู้อำนวยการเป็นคนออกมาชี้แจงก่อนจะยินยอมให้ตัวแทนกลุ่มสิทธ์เก่าสอคนเข้าไปด้านในเพื่อไปพูดคุยกับกลุ่มนักเรียนที่ออกมารับฟังโดยไม่อนุญ,ญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปร่วมฟังด้วยขณะเดียวกันก็มีครูและตำรวจคอยเดินสังเกตการอยู่โดยรอบ ก่อนที่กลุ่มสิทธิ์เก่านะครับจะเดินทางกลับแล้วก็วก็ได้ก้มลงกราบที่บริเวณประตูด้านหน้าโดยยืนยันว่าหลังจากนี้หากยังไม่ได้รับคําชี้แจงอย่างเป็นทางการก็จะดาเนินการยื่นหนังสือไปอยังหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้ามาตรวจสอบโครงการของโรงเรียนที่อาจมีการทุจริตเกิดขึ้นครับ